อทุกคนเห็นนี่ไหมครับเมื่อ23ชั่วโมงที่แล้วผมลงคลิปไปคนดูไม่ถึงหมื่นนะครับโคตรน้อยพอดีว่าอันนี้ผมไม่ได้โทษคนดูนะผมโทษตัวเองที่ช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปประจำเหมือนทุกวันเลยนะครับดูตั้งแต่ช่วงนี้มานะผมลงคลิปแบบแปลกมากนะครับคนดูแล้วก็จะพูดไงดีคือผมไม่ค่อยมีเวลาคือมีเวลาแหละแต่เหมือนมันคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับคนดูทุกครั้งที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมก็เลยจะแบบว่าไม่ค่อยได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ผมมีเวลาในการทำงานน้อยด้วยความลับที่ผมอยากจะบอกคนดูก็คือกูเป็นเกย์ไม่ใช่อะไรเนี่ยคือเอาตรงๆนะน้องๆคือผมเป็นทุกคนคงจะคุ้นว่าไอ้นี่คืออะไรผมเป็นหนึ่งในคาคุเรนเจอร์คือเดี๋ยวคนดูจะไม่เชื่อพี่เป็นคาคุเรนเจอร์เดี๋ยวกูแปลงร่างโชว์พวกมึงเลยละกันแปลงร่างแต่ผมมีที่แปลงร่างนะเนี่ยปกติมันจะแปลงร่างติดนะครับสงสัยลืมชาร์จแบตมั้งลืมทิ้งแม่งเลยอย่าให้มีครั้งที่สองขอโทษอย่าให้มีครั้งที่พังไหมโอเคไม่พังนี่เกือบซวยแล้วอุตส่าห์ยืมเด็กข้างบ้านนะฮะใครไม่กดไลค์เป็นเกย์นะครับคนดูนี่เปิดก่อนเลยละกันไก่ตันของผมเนี่ยจะมีราคา199บาทมีสิทธิ์ได้รหัสเทพนะครับและ99บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นกันบอกเลยว่าคุ้มมากๆริมเว็บปรับไว้หน้าชุมชนนะครับมาอุ่นหุ่นกันเยอะๆนะครับน้องๆแล้วในวันนี้ผมก็จะมาตีบวก3ดาบโลก1ให้เป็นดาบติดไฟนะครับซึ่งตอนนี้ก็เอาตรงสกิลมันเท่นะผมไปลองเล่นมาแล้วดูดินี่สกิลแม่งอย่างเท่ครับตั้งแต่รีเวกมาอันดับแรกคนดูถ้าใครจะทำแบบว่าเอ็นชาร์ปตามผมนะครับอันดับแรกน้องๆก็ต้องมีนี่ก่อนเลยนะทุกคนต้องมาตีบวกติดดาวนะครับจะบวกดาเมจ 25% นะนี่บอกมาแล้วไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีอ้าเนี่ยมึงใครไหนแม่งมาใส่กูยับเลยมึงมาดิไปกินเฮ้ออะไรอ่ะใช้สกิลมั่วหรือเปล่าน้องชายฟันโดนสกิลดาบโลกหนึ่งกูไปเสียเจ็บจัดอ่ะมึงจะไปไหนหนีเหรออันนี้กูเล่นดาบโลกหนึ่งนะเนี่ยทุกคนดูดิขนาดผมเล่นดาบโลกหนึ่งก็ยังวิ่งหนีอ่ะครับอ๋อเหมือนเขาจะรอให้มาสู้ตรงที่โล่งๆว่ะกูจริงจังมากตอนนี้พอดาบกูกากกูยังไม่ทันตีบวกเลยทุกคนดูมันหนีดิทุกคนดูมันหนีโคตรกระจอกโคตรลูกเลโคตรลูกเลเอาตัวนั้นคนดูถ้าผมเล่นดาบอื่นมันตายกูไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยโอเคมันจะเปลี่ยนดาบละมึงตายกูเพื่อนนั่นแหละจังหวะนี้แหละอะไรอ่ะฮะมึงหรือเปล่าเพื่อนไปล่าเป็นหมาบ้าแล้ววิ่งหนีเลยหรอไปไหนอีกอ่ะเฮ้ยนี่มันเต็มหรือปะเนี่ยกูบวกกับมึงไปสิ้นสุดสักทีเนี่ยควายเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวกลับมันไม่เต็มแน่เลยคนดูผมไม่บวกกับมันละแบบมันชอบวิ่งหนีอ่ะเกินกูไปตีบวกดาบกูเหมือนเดิมมาดีแล้วไอ้เหมือนตึงไอ้ควายคิสตันช็อป ths.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพจซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับไม่ได้คิวสักคิวเลยกูบวกเป็นชั่วโมงไอ้พี่โดนรัดไอ้เวเด้ยครับโอเคผมกลับเข้าการตีบวกเหมือนเดิมละกันโคตรเสียเวลาเลยคุณดูคือผมไปเจอเด็กกระโปงเหมือนเล่นเหมือนเห่อเล่นคิสเมียครับแบบกลัวกูก็วิ่งหนีไอ้ควายมึงกากขนาดนี้มึงเกิดเป็นคนได้ไงวะไอ้โง่มากูตีบวกแล้วเสียเวลาซิปหายเลยไหมรอครับเป็นดาบโลกหนึ่งนะครับนั้น
ด้วยงบ 10,000 โลบัคมาดูว่ากูจะได้หรือเปล่ากูเกลือมาไล่คลิปแล้วแม่งคลิปนี้คงไม่เกลือนะจัดไปครับใครไม่กดไลค์เป็นเกย์ เหลือ2คัมภีร์แต่เราก็ใช้2คัมภีร์ไปก่อนละกันเพื่อเป็นการประหยัดงบนะเพราะว่าโลบัคช่วงนี้แม่งโคตรแพงแล้วบ็อกฟู้ดแม่งเป็นเกมดูดเงินด้วยเป็นเกมที่ผมไม่อยากพูดให้ GM สักเท่าไหร่นะครับแต่คนดูก็น่าจะรู้ว่าGM เกมนี้เป็นคนยังไงนะครับหิวเงินอ่ะเป็นคนเห็นแกงเงินง่ายๆเลยบุ๊กมึงรักไม่ได้ก็สิกูด่าเกมที่บุ๊กมึงรักนะไม่คิดดูนะครับคนดูถ้าบุ๊กฟุ้นไม่เห็นแกงเงินอ่ะมันจะอัปเดตและใส่ใจผู้เล่นมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เกมไม่อัปเดตหอบเงินผู้เล่นแล้วไปไหนไม่รู้เอาง่ายๆคือหอบเงินคนเล่นแล้วไม่สนใจคนเล่นไม่สนใจผู้เล่นด้วยนะครับในใจผมอยากให้มีแมปอื่นที่สนุกกว่าบ็อกฟุตมาเปิดสักทีนะผมก็อยากไปเล่นนะอยากให้มีแมปอื่นที่คนสนใจมากกว่าบ็อกฟุตเอาง่ายดีกว่าเพราะหลายๆแมปก็ดีกว่าบ็อกฟุตนะครับก็ทำไงได้อ่ะคนดูเรามันเป็นชมรมชาวบ็อกฟุตนะครับถ้าจะพูดก็คือกูก็ดังมาจากบ็อกฟุตด้วยนะและบ็อกฟุตก็ดังมาจากกูอุ้ยผมไม่ได้พูดให้เครดิตตัวเองนะครับแต่ทุกคนจะยอมว่าถ้าไม่มียูทูบเบอร์หลายๆคน FC ก็คงไม่รู้จักบ็อกฟุตอาเถียงกูสิเถียงสิครับเถียงสิครับนั้นๆถ้าไม่มีกูบ็อกฟุตดับไปนานแล้วไอ้ง้ออุ๊ยไอ้ผมละเล่น2คัมภีร์ตะกี้นี่ศูนย์ป่านไม่ได้อะไรเลยแม่งขอของตึงๆโหดอกแวมไพร์กากๆมานี่นะอันนี้คือตึงแล้วเหรอเกมน้องไปขอแบบว่าติดไฟอ่ะเอ้ยจะพูดไงดีอะไรก็ได้ที่มันไม่กากจนเกินไปเพราะว่าไอตัวเนี้ยต่อให้ติดสายฟ้าดำก็คงก็เท่านั้นน่ะเออดาบมันกากอ่ะไอ้เหี้ยไม่พูดเลยยอมรับสภาพเลยละกันเออแต่ความรู้สึกผมดาบกากๆนี่มันติดเบสซิ่งยากมากนะดูได้จากไอ้ผมตีดาบคาตานาคนดูสังเกตได้จากนั้นเลยไม่ได้อะไรเลยดูมันทำกับพี่สิเหี้ย10คัมภีร์ตะกี้นี่ศูนย์เปล่าเลยเหรอวะมาไอ้สัสคนตัดต่อเซนเซอร์ยับๆนะไอ้ DM เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้คำพีแดงแม่งดอบสถานะมา3อันไอ้เหี้ยเกลือมึงละมึงเหมือนดำกูเกินไปปะไอ้เหี้ยที่มันเกลือกันเนี่ยเดี๋ยวไอ้สัตว์คัมภีร์แดงมึงดอบสถานะมา 4-5 อันนี่นะมีแต่อัน1เลเวล1เลเวล2โอ้โหเกมอันนี้ไม่รู้จะโทษดวงกูเกลือหรือเกมแม่งกากเกมกากโอ้โหดูมันทำกับพี่อันนี้คือผมเป็นเหมือนเป็นทำให้คนดูเลยว่าไม่ควรติดเกมดีผมรักบ็อกฟุตครับนอนๆผมไม่เคยดูถูกบ็อกฟุตเลยนะครับเกมผมยังกดดิสไลค์มันนี่ผมกดไลค์เกมนะผมรักเกมนี้กูรักเกมนี้คลิปนี้หมดไปแค่ไม่กี่โลบัคเองครับหมดไปกี่คัมภีร์วะเนี่ยเราซื้อไป18คัมภีร์นะครับเมื่อกี้นี้แล้วก็ใช้ไปอีก2รวม24คัมภีร์ลบไป14เหลือ6เท่ากับเราหมดไป14คัมภีร์แม่งโคตรดวงดีกูเพิ่งบ่นด่าเกมไปตะกี้เนี่ย บอกแล้วว่าฟุตแม่งระบกด่าเราต้องด่ามันนะครับมันถึงจะดรอปในสิ่งที่เราต้องการให้ยังคิดนี่ดวงดีเฉยไปรีวิวกันต่อผมรักบ็อกฟุตนะครับโดยรวมดาบ3ดาบโลก1เนี่ยก็คือเท่าที่ผมสังเกตสกิลไม่มีสกิลแบบว่าหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาผลปีศาจที่มันค่อนข้างที่จะพลิ้วๆและสแปมไปนิดนึงอันนี้ก็พลิ้วอยู่นะคนดูไอ้ผลมืดเนี่ยมาดูกันว่าจะสู้ใครในโลก2ได้หรือเปล่าสู้โลก1ยังยากอ่ะมาบวกโลก3ตะกี้นี่เกือบตายเอามาโลก2ดีกว่าเฮ้ยอ้าวโดนกูฟันเอ้าฮะตะกี้คืออะไรวะฉันงงไปหมดละแต่ก็ยังดีที่วันนี้พี่อาจจะลมดีนิดนึงนะคะเพราะว่ากูดวงดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนตุ๋ยเหรอโอ้ดูดาบกูอย่างนี้พวกมึงยังจะตุ๋ยวัยรุ่นจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรกันดาบกูอย่างนี้มึงยังจะตุ๋ยเหรอไอ้เวนนี่โดนไอ้เหี้ยแม่งเปิดประตูหนีอีกโชเอ้ยโดนเป็นหมันโดนสตันโดนสตันกูคือคนที่ดวงดีที่สุดในวันนี้โอ้ my god โชคิวของกูผมโดนแลกบังอาจทำกับพี่ได้ฮึบฮึบส
าโอ้โหโดนทุกดอกแต่ไม่เจ็บเลยสักแอะเฮ้ยอันนี้มึงเกินไปแล้วมึงติดนิสัยขี้ตุ๋ยกันไปแล้วไอ้ไปคุยกันตายด้วยดาบโลกหนึ่งไปใจงอโดนหยามสักสี่ด้วยดาบโลกหนึ่งบอกเลยมีกรีดจังหวะนี้มีกรีดฮึบแล้วดูต่อโชเฮ้ยเอ้ยอู้เป็นหมันโดนช็อตกลางหน้าเขตชิปหายแล้วโอ้ชิปหายคูณ2เดี๋ยวรอผลมือจะเป็นดาเมจหลักของเรานะครับในวันนี้โอ้ยเฮียมันรอให้กูมาจริงๆนี่ว่าเฮ้ยตลกเหรอไอ้สัตว์มึงตลกกันไปแล้วไอ้โง่แม่งมันพิ้วมากคนดูมันแบบซ้ายขวาซ้ายขวากูลงไปกูโดนสกิลในเทียนนี่ไงกูเปิดก่อนเลยไม่ไหวกับมึงอ่ะนี่ไงฉันคงแทบตายโดนดาบโลกหนึ่งปาแตกในกระจกทุยสมเพชดาบนี้แหละคือดาบที่โกงที่สุดในนี้ดูฮึบไม่มีสตันมึงทำมาเพื่อผมก็ไม่อยากจะรีวิวสักเท่าไหร่นะครับว่าดาบผมก็มีติดเบสซิ่งกับทุกอันอันนี้ก็มีเฮ้ยมีปะวะเฮ้ยไม่มีสิมาโนนะเดี๋ยวโดนด่าอีกนะสังคงมีเกือบหมดอะเอาอันนี้ดีกว่ามีเกือบหมดนะครับแล้วก็เป็นเบสซิ่งดีด้วยคนดูคลิปหน้าผมจะมาตีบวกเบสซิ่งอะไรเออแล้วแต่คนดูแล้วกันนะรอบนี้เนี่ยคนดูอยากให้ตีบอกเบสซิ่งอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับโชฮึบตายเฮียแม่งรอดมันรอดไม่รอดหรอกครับไม่รอดหรอกครับเวลิโกสเฮ้เฮ้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อเจอริกแบ็คแฮมหรือเปล่าแต่ก็ตายให้สันคงไปเอ้ยนี่ใครเนี่ยเอาน้ำแข็งไอ้ตัดมึงมาไงดูดและล็อกฮึบคิวที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่มึงก็โดนคอมโบด้วยดาบทิปเปิลคาตานะโลกหนึ่งใครชอบแค่นี้อย่าลืมสมัครสมาชิกใหม่ของเราทุกคนบ๊ายบายครับอย่าลืมสั่นคุ้มช็อปทำให้กดไลค์มึงเป็นเกย์บ๊ายบาย